รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศวันนี้พบกันเช่นเดิมครับในรายการเจาะใจเซียนครับทางช่อง PSI 139ครับขอบคุณพี่แดงครับ Max Sago ผู้มีการรับคุณนะครับแล้วก็เรายังอยู่ในช่วงของพระพุทธชินราชใช่ครับรูปทรงจะเป็นลักษณะนี้นะครับไซส์ของเราเป็นไซส์ใหญ่ไซส์9นิ้วหมดไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแต่แฝนคอรูปหล่อแต่ไซส์เล็กทองคําเงิน3กษัตริย์ใช่ครับแล้วก็เหรียญทองคําเงิน3กษัตริย์นะครับรีบๆจองกันครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะมากทั้งเสียเจ็ดแล้วก็ผู้มีการละคุณทั้งหลายแหล่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระและก็นอกวงการที่เก็บสะสมไว้ไม่รู้จะทำอะไรดีมอบให้รักษีเกตนำไปใส่ร่วมเรียกว่าดีนอกดีในครับดีจริงๆแรงจริงๆนะครับรับรองได้ว่าชุดนี้แรงครับเพราะพิธีมหาพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ทำพิธีในวิหารหลวงพ่อวชิรราชในวันที่9เดือน9ปี59ครับและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เสียเจ็ดนำมามอบให้เนี่ยทำพิธีบวงสรวงเยอะมากมีเยอะมีเป็นหมื่นๆชิ้นครับรอล้อมเป็นแท่งแล้วก็มาแทงตะไบใส่ไปนะครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกจิอาจารย์ดังเข้มขังองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใช่ครับในขบวนเหรียญหล่อด้วยกันแล้วผิดจากหลวงพ่อเงินแล้วยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนได้ใช่องค์นี้เป็นพระดังเขตบางบอนแม้กระทั่งนักการเมืองพื้นที่ท้องถิ่นนะครับครับรัฐมนตรีด้วยให้ความเคารพศรัทธารักใคร่นับถือมากใช่ครับนั่นก็คือหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับบางขุนเทียนนะครับหนึ่งในเกจิคณาจารย์ซึ่งร่วมรุ่นกับหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อชูวนาคปกหลวงพ่อเรียบวัดเหล่าแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับแต่หลวงพ่อไปนั้นเป็นพระสมถะหรือสันโดษใช่ครับไม่ค่อยไปกิจนิมนต์ไกลๆไม่ค่อยไปปลุกเสกร่วมกับใครแล้วก็ไม่รับสมณศักดิ์ใดๆใช้เดียวจับจนชีวิตสิ้นอายุไขก็ยังใช้พระครูเช่นเดิมครับพระครูไปหรือหลวงพ่อไปจันทสโลนะครับก็เป็นชาวบางขุนเทียนโดยกำเนิดสมัยวัยรุ่นหนุ่มๆนี่ก็เรียกว่าตีลันฟันแทงได้กันนักเรียนเต็มตัวครับนะครับจวบจนกระทั่งมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับถือสมถะสันโดษนั่งกรรมฐานเป็นนิสฝึกจิตเป็นธรรมชาติจนกระทั่งอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติสามารถที่เรียกว่าเพ่งกสิณไปที่ใดนั้นปรากฏอิทธิปฏิหารอย่างแรงกล้าเขาบอกว่าในงานพุทธาภิเษกนะครับหรือว่างานปลุกเสกเรียนว่าไปรุ่นแรกซึ่งท่านปลุกเสกเดียวในพระพิธีนั้นสายสิณได้หย่อนลงไปในเบ้าหลอมครับจนกระทั่งเสร็จพิธีสายสิณไม่ไหม้ใช่พอไปที่โจทย์ฐานกันมากเลยเพราะฉะนั้นเรียนว่าไปเทออกมาว่าประมาณ1บาทบาทพระเนี่ยเต็มๆบาทประเมินกันว่าไม่น่าจะเกิน300เหรียญเขาว่าหมดภายในพริบตาเลยครับทำน้อยทำน้อยทำน้อยนะครับแล้วจริงๆก็บอกทำแจกทหารเรือเอาไปลองยิงกันไปอะไรกันจะเด่นดังทั้งเรื่องอยู่ยงคงกระพันเลยแหละเพราะไปเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเหนียวจริงๆที่ปฏิหารมีเยอะแยะมากมายใช่ลองกันมานักต่อนักละใช่นะครับแขวนคอนักโทษยังมีเลยพวกต่างประเทศซื้อไปเยอะนะไอ้เรื่องแฝงคอนักโทษเนี่ยใช่เขาบอกนักโทษประหารเราแฝงคอยิงมันไม่เข้าแต่ตอนนี้มันต้องพูดถึงหายากแพงสวยๆเป็นล้านเหรียญจอบนะครับเขาบอกกุศโลบายหลวงพ่อทำรูปจอบเพราะว่าแต่ก่อน ชาวไร่ชาวสวนเยอะแถววัดกำแพงเนี่ยทำทรงจอบเพื่อลึกถึงการทำมาหากินต้องใช้จอบขุดดินก็มีกุศโลบายแอบแฝงไว้เป็นรูปจอบแล้วก็มีลูกไข่ด้วยนะลูกไข่ชื่อว่าแจกสุภาพสตรีนะครับเหรียญจอบแจกสุภาพบุรุษข้างหลังจะเขียนว่าที่ระลึก
2478นั่นหมายถึงหลวงพ่อมีพระชนมายุได้75พรรษา75ปีอ่ะ75พรรษาหลวงพ่อเกิดในปี2403ก็คือ78ก็คือ75ปีบอกได้เลยว่าโอ้ยเข้มขังอยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนหายากมากนะครับอย่าลืมชินราชนี่ครับนี่ให้เราให้ดูตัวอย่างนะถ้าเป็นพระบูชาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แต่ใหญ่9นิ้วตอนนี้หมดแล้วราคาเดินไปแล้วจาก 26,000 ตอนนี้กลายเป็น 40,000 นะครับยังไม่มีใครมาขายให้เราเลยเนี่ยไม่มีครับไม่มีประกาศไปหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่มีใครสละสิทธิ์เออนะใครสละสิทธิ์ก็มาเอาตังค์คืนไปบวกกำไรหน่อยครับเพราะตอนนี้ใบสั่งจองเข้ามาเยอะพร้อมสู้ราคาด้วยตอนนี้จะเหลือแต่ว่ารูปหล่อให้คอเหรียญให้คอนะครับก็เหลือน้อยครับเพราะทุกวันก็มียอดมาเรื่อยๆ3องค์5องค์10องค์อะไรทุกวันแม้กระทั่งต่างประเทศยังเช่าเลยครับใช่ครับก็ชมรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรายการสดหรือรายการออกทาง YouTube เขาจะโทรเข้ามาทางอเมริกาอเมริกากับแคนาดาต้องจองไปอย่างละ10เหรียญครับใช่เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้พลาดโอกาสถ้าหมดแล้วหมดเลยเพราะรันเลขนัมเบอร์ทุกอย่างพร้อมที่อเมริกาเนี่ยชื่อพี่ชัยมั้งฮะพี่ชัยอ๋อคุณพี่ชัยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศิลปะยอดเยี่ยมงดงามทรงคุณค่าแล้วเรามอบให้แพนด้ากรุ๊ปหรือแพนด้าจูเลรี่เป็นผู้จัดสร้าง บอกได้เลยว่าเฟี้ยวแล้วมีโค้ดมีเลขนะฮะไม่ต้องกลัวเสริมไม่ต้องกลัวเกินมีกล่องมีการ์ดอีกต่างหากครับเรียกว่าฟูลออปชั่นกันไปเลยเล่นง่ายสบายตานะครับ ความสวยไม่เป็นรองใครเข้มขังแน่นอนครับคุณจำไว้ครับเกจิอาจารย์ยุคนี้นะครับหาดังๆเก่งๆแล้วมาร่วมกัน10รูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับหลวงพ่อเพียรโพกบเจ้าพบเพียรวันคองคูณเพียรเกินกฐินเต้เกินกฐินขอโทษหลวงพ่อเพียรเกินกฐินลพบุรีเนาะครับหลวงพ่อวันวัดคองคูณหลวงพ่อวันคองคูณหลวงพ่อแขกหลวงพ่อแขกนะหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมไอ้วัดพระพูนวัดบ้านแผ่บ้านแผ่นนี่สิหลวงบุขันนกกระจาบใช่ครับแต่ละองค์ที่เอ่ยนามมาล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของวัตถุมงคลราคาแพงใช่ครับและแต่ละองค์ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติมาง่ายๆยากมากครับด้วยอำนาจบารมีของท่านเจ้าคุณไพลินครับกราบราตนาพระคุณเจ้าเรียนเชิญมาร่วมนั่งปรกครับโอ้ยซึ้งใจจริงๆวันนั้นถ้าใครมีเวลานะครับกราบเรียนเชิญครับไปร่วมในพิธีแค่ไปร่วมพิธีคุณก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ครับนะครับพิธีดีๆพิธีใหญ่ๆนั้นถ้ามีโอกาสต้องไปให้ได้นะครับวันนั้นมีของสมนาคุณด้วยเสียเจ็ดเขาจัดมานะครับชนวนมวลสารอะไรต่างๆรอล้อมทำพระผงอย่างสวยเลยแจกของแจกระวังจะโดนซื้อคืนครับผมมีจำนวนจำกัดด้วยแน่นอนสิครับไม่ได้ซื้อตัวแจกโอ้งั้นคนทั้งประเทศไม่ไหวแล้วครับรุ่นนี้บอกแล้วว่าจะฝากไว้ในแผ่นดินเอาความสวยเป็นที่ตั้งเอาความขลังเป็นรองมาครับเอาจิตศรัทธาเป็นที่ตั้งไว้เลยว่าต้องมีต้องได้ต้องเฮงครับ1,000 ปีมีครั้งเดียวครบรอบ234ปีครับปีมหามงคลนะครับผ่านไปแล้วผ่านเลยเพราะจะไม่กลับมาอีกแล้วรุ่นเราไม่ได้แน่ครั้งเดียวครับไม่มีใครยืนถึง 1,000 ปีเนาะเพราะฉะนั้น234ตก9พอดีโอ้ยมหาเฮงมหารวยนะครับใครมีต้องรวยๆๆครับผมหลวงพ่อไปวัดกำแพงเจ้าของเหรียญดังเหรียญเหนียวเหรียญขังวงเล็บแพงมากสวยๆว่ากันหลายล้านครับผมแล้วก็ไม่ใช่จะหาดูง่ายๆตัวเมงนั่นก็เล่นจนขาฟิตเลยได้อันสองอันหนึ่งหายากมากครับพ่อไปนี่ต้องยอมรับเลยคือเจ้าของส่วนใหญ่หวงคนพื้นที่นี่รักมากครับสมัยก่อนเขาบอกสมเด็จพระแรงไม่เอาอ่ะเขาหวงจริงๆครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสั่งจองสอบถามเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ครับพัดแล้วก็ตามศูนย์ชั้นนำทั่วไปใกล้ไหนจองนั่นนะครับจองแล้วรับจองไหนรับนั่นเพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดนะครับจองที่ไหนก็รับที่นั่นถ้าจะจองกับใครก็โทรมาถามเราก่อนก็ได้จองได้ไหมเปิดดูในคอลเลกชันมีรายชื่อนี้ไหมเป็นเจ้าของศูนย์นี้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงคุณจองเลยนะครับไม่ต้องกลัวจองจากศูนย์มาตรฐานได้พระแน่จะไปจองข้างกระแพงวัดอะไรปวดหัวแล้วครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องกันครับผมยังไงก็ติดต่อสั่งจองสอบถามพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสมีเวลาก็โทรมาสมัครไว้อบรมได้เรียนได้อะไรกันจะได้เรียนรู้เล่นพระให้ถูกวิธีนะครับที่ถูกทางเล่นพระผิดวิธีนี่หมดอนาคตหมดตังค์หมดเวลาโอ้ยหมดทุกอย่าง
ครับเสียเวลาไปกับ10กว่าปีซื้อพระเกวีอีก10กะละมังใช่แล้วเดือดร้อนจะไปขายใครนะครับเสียทองเปล่าแต่ถ้าเล่นถูกที่ถูกทางไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ใครก็จะมาหาคุณใครก็จะมาถามคุณว่าตีเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แบ่งไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมเอาเบรกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาดูรูปแบบของหลวงพ่อไผ่แล้วก็มาพูดถึงอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารครับครับสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้